สบายดีสบายดียามเช้าๆพี่น้องตื่นมาหนึ่งเขาพี่น้องหนึ่งเขาแล้วก็สิไปปล่อยงัวเนาะพี่น้องเนาะหนึ่งเขาเกลือไก่แล้วก็สิไปปล่อยงัวอันนี้ก็คืออันนี้เป็นธรรมเนียมในพี่น้องเป็นฮีตของประเพณีแต่โบราณมาเลยเนาะคือกินข้าวใหม่ต้องเอาเครือใส่ตันมาผูกคอหมอหนึ่งพี่น้องเอาเครือใส่ตันเนาะมาผูกข้อมอหนึ่งไว้ก็คือให้กินบ่บกจกบ่ลงพี่น้องให้ตันเนาะพี่น้องให้กินให้บ่อึดบ่อยากพี่น้องกินข้าวกินน้ำก็ให้กินบ่บกจกบ่ลงสืบทอดกันมาเนาะแต่ละปีหนึ่งข้าวใหม่ปุ๊บก็คือตัดเครือใส่ตันมาของข้อมอหนึ่งไว้พี่น้องก็มีความหมายเนาะยายอวดเห็ดคูปี้คูปี้พี่น้องความหมายก็คือกินบ่ลกกินบ่บกจกบ่ลงพี่น้องตื่นมายามเช้าๆพี่น้องแฟนก็เกลือไก่แล้วเรียบร้อยเนาะแล้วก็หนึ่งเขาอันนี้จะไปปล่อยงัวพี่น้องน้ำหมอกลงแห้งพี่น้องเอ้ยบรรยากาศพี่น้องยามเช้าๆน้ำหมอกลงแห้งพี่น้องน้ำหมอกลงแห้งเรือนหลังเก่าบ่าวเพลง ยังบ่ได้หืออยู่พี่น้องปวกกินแล้วทั้งเทิง นี้บ่พ้มพี่น้องนี้บ่พ้นปัญหาเดิมๆเนาะก็คือปวกกินเนาะเฮือนใหม่นี่ปวกเริ่มขึ้นไปยองเบิดแล้วพี่น้องทั้งเทิงบ่าวเพลงว่าอยากมั่งลงอยู่เนาะมั่งลงเลยสิไปเฮ็ดตูบหน่อยเนาะพี่น้องเนาะตูบหน่อยจากลังนึงแต่ยังบ่มีเงินมียังเห็ดก็เลยปาไว้ก่อนพี่น้องถ้ามีเงินมีคำบ่แหละเงินเห็ดจังสิเห็ดพี่น้องบ่แพงกะตกหน้าแล้งนี่กะต่อไปกับปูนที่เหลือเนาะพี่น้องปูนที่ไอพอนเพิ่นซื้อให้ให้เทเฮือนก็ยังเหลือบ่แพงกะปกไว้อย่างดีบ่แพงกะสิเทกันเปื้อนพี่น้องบัดนี้ตกแหลงมาเนาะรอแต่ว่ามีเงินสั่งหินมาแล้วก็ปูนพร้อมไส้ก็มีอยู่พี่น้องขาดแต่หินเนาะแล้วก็สิเทกันเปื้อนหอบเฮือนพี่น้องไปปล่อยงัวกันพี่น้องเอ้ยพอเกลือไก่แล้วพี่น้องไก่ยังไม่หากินกี่เดือพี่น้องยามเช้าๆบรรยากาศไก่แพงอ่ะปีนี้บ่ทันอัดฮอดเพื่องพี่น้องเอ้ยบ่มีเงินอัดเนาะอยากอัดอยู่แต่ว่ารอมีเงินจังสิอัดไว้ให้งัวเพื่องตัวที่เอาน้ำปลาทองบ่แพงกะคนเขาตลางอยู่บ้านแล้วเรียบร้อยพี่น้องบรรยากาศตะเวนขึ้นแล้วพี่น้องสวยงามสวยงามยามเช้าเช้าเยอะวันเพิ่นก็เอาขอนเขาขึ้นเหล่าพี่น้องเมื่อวานก็เอาคนเขาขึ้นเหล่าเนาะแต่ละปีเพิ่นก็สิเอาคนเขาขึ้นเหล่าพี่น้องคนเขาขึ้นเหล่าไปเบิ่งพี่น้องมียังไงเนาะฮีตของประเพณีของเราเฮาหลังจากแล้วให้แล้วหน้าก็เอาเขาขึ้นเหล่าแล้วก็เอาคนเขาขึ้นเหล่าพี่น้องนี่เหล่าเขาบ่แพงเป็นปีนี้เป็นแบบนี้เด้อพี่น้องเด้อกลางไว้พี่น้องเอ้ยบ่กลางนกกินเบิดเนาะกลางไว้พี่น้องนกสิมากินเขาบ่แพงเพิ่นเขาเพิ่นก็พูพี่น้องเพิ่นวางไว้อยู่พูมีหมากกีบกอกยาเอาไว้อยู่พี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งนี่พี่น้องขวัญเขามีสินแล้วก็มีไข่มีเขามีใบคูนแล้วก็ใบย่อแล้วมีเขาตาแหกใส่กระตาเนาะขวัญเขาขึ้นเหล่าแต่ละปีก็เห็ดแบบนี้คู่ปีพี่น้องนี่มียังไงพี่น้องเยอะอ้วนมียังไงเดี๋ยวเบิ่ง
โอ้เห็นเนาะนี่คืออีหยังอันนี้นะโอ้แพตะโลพี่น้องแพตะโลขนเขาขึ้นเหล่าเพิ่นก็สิเอาผ้าขาวห่อไว้แบบนี้มันเป็นหีดคองประเพณีพี่น้องคือเอิ้นขนเขาขึ้นมาอยู่เหล่าเนาะพี่น้องเนาะเขาก็สิกินบ่บกจกบ่ลง1ก็คือกินเขาใหม่พี่น้องก็ของไปตัดเครือใส่ตันมาของคอมื้อนึงพี่น้องที่1เขาใหม่แต่ละปีแล้วก็2มาก็คือเอาขวัญเขาขึ้นเหล่าพี่น้องแล้วก็ปงพาวานมีไข่หน่อยหนึ่งมีเขามีพื้นห้องอันสินพื้นแพร่ว่าพี่น้องสินพื้นหนึ่งแพร่ว่าหนึ่งเนาะหิดคองประเพณีมาแพงก็สิออกไปปล่อยงัวกับพี่น้องนี่แหละพี่น้องดอกขี้เล็กเหลืองกับห้อมพระอาทิตย์กำลังขึ้นพี่น้องเลยหมอกลงแห้งอะไรพวกเปียกเปิดพี่น้องสำฝนตกหมอกลงสบายดีเด้อผู้อยู่ทั้งในประเทศและก็ต่างประเทศเนาะบ่ว่าพี่น้องทางฝั่งไทยหรือว่าทางลาวเฮาเองเนาะอยู่ต่างประเทศที่เขามาเบิ่งมาชมช่องบ่าวแพงยามเช้าๆพี่น้องบรรยากาศมักม่วงก็เป็นดอกเดี๋ยวก็ได้แหน่ไข่หมึกแดงแล้วพี่น้องเอ้ยบ่แพงเนาะถ้าเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อปีนี้เดี๋ยวสิไปแหน่ไข่หมึกแดงบรรยากาศยามเช้าๆปล่อยงัวก่อนหมอกลงแห้งพี่น้องเลยหนึ่งเขาปล่อยงัวอยากประจำวันมาเพลงและพี่น้องการอยู่คนเดียวมันก็ต้องแบบนี้แล้วเนาะเดี๋ยวอ้วนมันครับโอ้ยบ่ได้เข้ามาง่ายๆได้พี่น้องแต่ละมื้อไปหากินหญ้าหญ้ามื้อแรงแล้วมาคอกมาลักเด้อบ่ต้องไปนำพี่น้องเอ้ยมาเองง่ายพี่น้องเลี้ยงงัวนี่เนาะมาเพลงก็ผูกใส่ให้หน้าไว้พี่น้องเผื่อเสียเอาพุ่นเนาะผูกไว้ได้พุ่นมันกับบบเปลืองปุ๋ยหลายเนาะพี่น้องยามเห็ดนาต้นจิกต้นนี้บ่แพงก็ยังบ่ได้จัดการเลยพี่น้องล้มลงปางงางตั้งแต่พุ่นแหละพุ่นหาวพี่น้องพุ่นหาวดงดงงัวกับหาวคือกันเนาะพี่น้องไปหากินหญ้ายามเช้าช่วงนี้ลาวเฮาก็สิมีแต่บุญเนาะพี่น้องเนาะเป็นบิณไอเป็นบุญคุ้มเขาบ้านนั้นบ้านนี้แหละพี่น้องเอ้ยตกแหลงมานี่สิเป็นงานบุญประเพณีบุญคําบุญคุ้มเขาทั่วหาวพี่น้องหาวปั๊ดทั่วพี่น้องยังอันน่ะใบให้อ่อนกินกับป่นเด้พี่น้องพูต้นไห้ใบอ่อนไปกินกับปนกับแจ่วพี่น้องแซ่บแซ่บผู้ใดเคยกินเนี่ยเนาะเม่นมาบอกบ่าวแพงเนี่ยเด้อใบไห้อ่อนเนาะใบไห้กินกับปนแซ่บแซ่บพี่น้องปนกบปนเขียนนี่เนาะอ่อนพอบ่าวแพงมักเอาไปกินกับปนนะพี่น้องใบไห้อ่อนนี่กินกับปนแซ่บคือยังนี่กินแบบนี้ก็แซ่บนี่พี่น้องนี่กินเป็นหัวเนี่ยนี่กินปนปลาปนกบนี่บรรยากาศส
สบายสบายพี่น้องเย็นเย็นยามมื้อเช้าเนาะแต่กลางเวรมื้อนี้บ่แห้งว่าจังได้กระแดดเต็มที่เลยแหละเนาะโอ้ใบไฮอ่อนหลายพี่น้องหลายโอ้ปนกบเด้พี่น้องเอ้ยบางคนอาจสิเคยกินเนาะบางคนอาจสิบ่เคยกินบางคนก็เคยกินแต่ปีกับปนเนาะพี่น้องอันนี้ใบไฮอ่อนนี่รสชาติก็คือคล้ายๆปีในพี่น้องแซ่บคือเอาปีไปกินกับปนกบนี่แหละปีกล้วยพี่น้องตะเวนกำลังขึ้นสวยงามพี่น้องตะเวนสองตาเรียบร้อยพี่น้องบ่าแพงก็สิไปพุ่นแหละเบิ่งไก่น้อยไก่เน็กบ่าแพงซุ่มบ่อใหม่ตัวได้บ่อมาบ่าแพงกระปงเนาะพี่น้องเนาะตัวไข่ตัวบ่อเฮ็ดห้างให้ไก่ก่อนมื้อนี้คันซั่นกับบ่อนะสิบ่ได้ไก่หลายเนาะพี่น้องมีมันส่วนมากสิมีเหยี่ยวมากินไก่บ่าแพงพี่น้องแล้วทั้งเล่าเข้าห้องแล้วเนาะพี่น้องทั้งพี่น้องทั้งประชาเพื่อนซื้อห้องเหยี่ยวมาดักกินไก่บินมากินเรื่อยๆพอแพงว่าสิเฮ็ดหุ่นไลกาอยู่เที่ยวมาหยุมไก่น้อยบ่แพงไปกินพี่นี่บ่แพงกับยายอ้วนสิได้ลงเตา2คนเอ้น้องแตงบ่แสงบ่อยู่ลงเตาถ่านคันบ่ลงเตาก็บ่มีถ่านดังพี่น้องเอ้ยบรรยากาศโอเคพี่น้องออกมาฮอดนี่บ่แพงก็สิขอจบคลิปซ้ํานี้ก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดตามให้บ่แพงเด้อพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจให้บ่แพงเฮ็ดคลิปต่อไปเนาะก็ขอขอบบุญขอบคุณ FC ทุกๆคนที่มาให้กําลังใจแล้วก็ผู้ใหญ่ใจดีเปิดสุขุสุคนเด้อที่สนับสนุนส่องบ่าวแพงมาโดยตลอดเนาะก็ขอให้อยู่ดีมีแฮงเบิดทุกๆคนเนาะสบายดีสบายดีมื้อนี้บ่าวแพงก็มีแผนว่าสิไปเป่งปลาน้องบ่าวถัดไปเป่งน้องพี่น้องคันบ่ได้เป่งน้องก็สิไปยิงกระปอมกับน้องโอมบ่าวแม่นมื้อนี้บ่าวหำแหล่พี่น้องน้องหำแหล่เนาะสิไปยิงกระปอมนำกันถ้าบ่ได้ไปเป่งปลาน้องบ่าวถัดเพิ่นก็ส่วนบ่าวแพงแต่มื้อวานนี่ไปเป่งน้ำกินปลาน้องเพิ่นเด้อเพิ่นว่าสิชวนทีมงานไปเป่าแม่นแล้วก็น้องโอมเนาะพี่น้องสิไปนำกันมื้อนี้ก็ถ้าเบิ่งถ้าส้มพี่น้องสิมีแผนไปทางใดเนาะหาอยู่หากินนี่แหละพี่น้องสบายดีเบิดสุขุสุขคนเด้อ